ผู้ใหญ่ใจดีเป็นผู้ใหญ่ต้องใจดีแต่ในคำว่าเป็นผู้ใหญ่นั้นใหญ่ในร่างกายใหญ่แต่ใจเล็กใจแคบก็ไม่ดีร่างกายใหญ่อ้วนก็ไม่ดีเป็นผู้ใหญ่คือผู้ที่มีอายุมากแล้วก็เป็นผู้มีจิตใจอบเอื้ออารีมุ่งหวังประโยชน์น้อยใหญ่แก่ผู้น้อยอาจจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเป็นลูกเป็นหลานเป็นผู้ที่ควรแก่การสงเคราะห์อนุเคราะห์อย่างน้อยก็แสดงความยุติธรรมให้ผู้น้อยได้รับรู้รับทราบเป็นน่าเชื่อถือน่าเกรงขามความยุติธรรมนั้นมันก็ตรงข้ามกับอคติธรรมอคติก็แปลว่าความลำเอียงลำเอียงเพราะรักเพราะชอบพอเพราะสิเนหามากจะหลงลืมความยุติธรรมไปลำเอียงเพราะชังเพราะเกลียดเพราะกลัวเพราะเกรงหรือเพราะใดๆที่ไม่ชอบก็สร้างความอยุติธรรมให้เกิดขึ้นลำเอียงเพราะกลัวอำนาจวาสนาบารมีอะไรก็แล้วแต่กลัวโทษกลัวอันตรายหรือลำเอียงเพราะโง่งมงายไม่รู้จริงแล้วก็ไปชี้คุณชี้โทษผู้อื่นเป็นการสร้างบาปสร้างกรรมสี่อย่างนี้เพราะรักเพราะชังเพราะกลัวเพราะหลงนี่อันตรายต่อผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ไม่ได้อย่าเป็นผู้ใหญ่เลยจะพูดจะจาจะทำอะไรถ้าเป็นไปด้วยความลำเอียงอย่างนี้ก็อย่าเป็นผู้ใหญ่เลยผู้ใหญ่ต้องมีเมตตาและปรารถนาดีกรุณาช่วยเหลือมุทิตาชื่นชมยินดีแล้วก็อุเบกขาตรวจสอบดูใกล้ชิดวางตนเป็นกลางนี่แหละผู้ใหญ่ถึงจะดีไม่อคติด้วยประการฉะนี้